พี่โบเห็นไหมคะที่ลิซ่าใส่ชุดของแรนมี่เป็นสูทสีเงินใช่ไหมเราตอนนี้ทำงานมาดีแล้วลิซ่าทุกคนต้องแบบเต้นได้นะคะล่าสุดที่เราเจอทั้งสองคนก็คือตอนช่วงที่พี่มี่เปิดร้านที่ Embassy ครั้งล่าสุดใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นแล้วก็หายกันไปเลยอยากทราบว่าช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์รอบที่3เนี่ยแต่และคนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปยังไงบ้างอะฮะเริ่มจากทางพี่มี่ก่อนก็ได้ครับจริงๆ1 2 3ก็ไม่เรื่อยนะคิดว่าทุกคนก็คงเหมือนกันหมดแหละก็ประสบปัญหาเหมือนกันไปไหนไม่ได้และด้วยและสิ่งหลายอย่างสถานการณ์ก็เครียดก็อยู่บ้านนั่นแหละแล้วก็อาศัยจากเรื่องสุขภาพมากขึ้นมากๆเลยเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายทำงานอยู่ที่บ้านซูมมีติ้งกับน้องๆที่ออฟฟิศทำงานทั้งหมดมันก็คือมันเปลี่ยนชีวิตเราโดยแบบตามสถานการณ์นะการที่ทุกคนเป็นนะก็เราก็เริ่มจริงๆรอบ3เราก็เริ่มปรับตัวได้กับเรื่องการทำงานอะไรแล้วอย่างที่โบค่ะแบบในการเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยมันต้องออกกองเป็นส่วนใหญ่หรือว่าแบบออกงานอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้ไปไหนพี่โบไลฟ์สไตล์ของพี่โบเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะคะคือแรกๆจะรู้สึกว่าอุ้ยได้พักผ่อนแบบพอนานเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำงานก็เลยแบบหาอะไรทำมากขึ้นแรกจะออกกำลังกายบ่อยมากว่าหลังๆเริ่มแบบนั่งดูซีรีส์เริ่มวาดรูปเริ่มนิ่งๆมากขึ้นเริ่มอ่านสวดมนต์แล้วตอนนี้ทำทุกอย่างที่แบบให้จิตใจสงบไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกเหมือนแต่ละคนแบบมีactivity ใหม่ๆให้ทำอย่างพี่โบอ่ะเราเห็นแบบในไอจีพี่โบชอบถ่ายรูปท้องฟ้าแล้วก็เอามาวาดภาพใช่ไหมทำไมถึงท้องฟ้าแล้วว่าแล้วก็ทำไมถึงเริ่มกิจกรรมแบบวาดภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโบเป็นคนที่ชอบท้องฟ้ามาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็รู้สึกแบบการที่เรามองท้องฟ้าแล้วแบบมันสบายใจอ่ะมันรู้สึกแบบมันเปิดหัวเราอ่ะแล้วแบบถ้าเราวาดได้อ่ะมันก็คงก็เลยลองฝึกมาเรื่อยๆก็ได้แค่นั้นนะคะเท่าที่เห็นแต่ว่าเราก็สวยนะสีมันแบบละเอียดสวยมากขอบคุณค่ะส่วนจากทุกท่านนั่นแหละส่วนพี่มี่หนูเห็นล่าสุดตอนเช้าเพิ่งออกกำลังกายบอกว่าปั่นจักรยานอย่างหนักแน่นอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์อาหารคอนเทนต์ออกกำลังกายช้อปปิ้งของพี่มี่คือแน่นมากกิจกรรมช่วงกักตัวที่ผ่านมาพี่มี่แบบพัฒนาหรือว่าแบบคัมอัพอะไรกิจกรรมใหม่ๆบ้างไหมคะอย่างพี่โบจะว่าพัฒนาก็จะดูเป็นการพัฒนาไหมแต่ว่าเขาเรียกว่าอย่างพี่มี่ว่ามันก็หันมาใส่ใจถึงรอบข้างแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีสุขภาพใช่การออกกำลังกายอย่างบางทีขี่จักรยานแบบปกติก็ขี่จักรยานชิวๆรอบบ้านรอบหมู่บ้านใช่ไหมค่ะช่วงโควิดหนักหรือว่าอะไรก็เลยเริ่มมาขี่จักรยานแบบในบ้านจริงสามีกับลูกพี่เขาจะชอบทำอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เลยเอ้ยเขาก็ลองแบบเอ้ยนี่ลองทำดีแต่ดีมันก็ดีนะไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องไปเจออะไรแล้วมันก็ดีอ่ะมันก็สนุกแล้วเราก็ได้หันมาจริงจังการออกกำลังกายเรื่องพิลาทิสหรือว่าทุกอย่างจริงจังมากขึ้นมันจริงมันก็ในเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันก็ทำให้เราไปใส่ใจที่เราแบบไม่ได้จริงจังกับมันนะปกติออกกำลังกายแล้วก็นิดๆหน่อยแต่อันนี้มันทำให้เราใส่ใจทุกวันเล่นแทบทุกวันอ่ะที่ได้ทำให้รู้ว่าแบบถ้าทั้งหมดทั้งมวลสุขภาพมันไม่แข็งแรงมันก็ทำมันหมดเลยมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
มันสุขภาพมันสำคัญจริงๆเรื่องการกินก็แบบสามีพี่ก็หันมาทำอาหารเองแทบทุกวันเหมือนแบบคือหันเรื่องสุขภาพจริงๆเลยอะตอนนี้มันคือสำคัญที่สุดในการที่จะไปสำหรับมันจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยอะพี่ว่าเราจริงจังเรื่องนี้มากขึ้นแต่หนูเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาสำหรับพี่มี่อะมีโมเมนต์ที่เหมือนแบบหนูว่าน่าจะทำให้แบบแบรนด์ของแลนมี่ตื่นเต้นมากสุดคือที่ลิซ่าเพิ่งใส่ชุดของแลนมี่พี่โบเห็นไหมคะที่ลิซ่าใส่ชุดของแลนมี่เป็นสูทสีเงินใช่ตอนนี้ทำงานมาดีลิซ่าทุกคนต้องแบบเต้นได้นะคะเป็นไงบ้างคะตอนที่เห็นภาพแบบลิซ่าใส่ชุดของแลนมี่สัมภาษณ์รายการยูบีคือจริงๆตอนนั้นอ่ะพี่ไม่เห็นเลยคือไม่รู้เรื่องแต่ว่าน้องที่เป็นบลิ้งต่างๆแหละเขาก็ได้เล็กมาพี่เห็นเรียกว่าพี่ก็เขาได้เล็กมาบอกว่าพี่เห็นหรือยังลิซ่าใส่ชุดพี่แล้วนะแต่พี่ยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วพี่ก็เลยเฮ้ยคืออะไรแล้วไปดูจริงๆก็คือเฮ้ยน้องสาวก็คือดีใจมากๆเลยเพราะว่าจริงๆน้องเขาทางบริษัท YG ทางเกาหลีอะค่ะเขาก็สนใจแบรนด์เรามาเรื่อยๆแบบเขาจะยืมไปแบบถ้าเขาจะมีถ่ายมิวสิกวิดีโอทิ้งหรือว่ามีถ่ายแบบที่เป็นแบบหนังสือต่างๆหรือว่าอะไรแบบถ้าเขาสนใจเขาก็จะติดต่อยืมมาเรื่อยๆซึ่งมันก็วืดบ่อยอ่ะพี่ก็เลยไม่ค่อยได้คาดหวังบ้างว่าน้องจะสั่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขายืมไปฟิตติ้งนู่นนี่นั่นแต่เขาก็เอามาคืนมันเลยเราไม่ได้คาดหวังไงมันเลยบอกอุ้ยเห็นแล้วก็คือดีใจมากๆแล้วชุดนี้เป็นชุดที่น้องเลือกเองเพราะน้องอยากใส่จริงน้องใส่รองเท้ามีรองเท้าด้วยน้องก็แต่มันอาจจะมองไม่เห็นอะไรนะคะก็คือดีใจมากๆเลยว่าที่อันดับหนึ่งคือน้องเลือกแบรนด์ไทยใช่ไหมคะแล้วเป็นเราด้วยมันก็ภูมิใจอะว่าน้องแบบอย่างน้อยก็เหมือนช่วยผลักดันแบรนด์ไทยอาจจะไม่ได้แบรนด์พี่คนเดียวก็คือแบรนด์อื่นๆด้วยที่ว่ามันเป็นจุดให้เรายิ่งรักน้องอะค่ะจุดนี้เราสื่อว่าต้องมีแบบต้องพี่บอกอาจจะยืมไปใส่แล้วก็ถ่ายเต้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหนูอาจจะยืมใส่ก็เต้นได้พอมาแกะผ้าให้ด้วยอ่ะซึ่งในอันนั้นจะเป็นคอลเลกชันหลักของแลนมี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะสปริงซัมเมอร์ที่ผ่านที่เป็นที่เริ่มกับโบไปงานที่เป็นเปิดร้านนะคะเป็นคอลเลกชันหนังซึ่งดีใจนะก็ยังฟินไม่หายเลยพี่ก็บุกดูวนรอบๆไปดูหลายรอบเลยแหละหนูก็แฮปปี้เนาะแล้วเป็นชุดที่น้องโบใส่ด้วยแล้วพี่ดีใจที่เป็นที่ใครใส่ก็สวยเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งในวันนี้ก็คือเราจะมาคุยกันเรื่องแลนมี่ดาร์ลิ่งซึ่งเป็นเหมือนอีกกรุ๊ปปิ้งไลน์น้องใหม่ของแลนมี่ใช่ไหมคะใช่อะไรคือความแตกต่างระหว่างคอลเลกชันหลักที่เราได้เห็นทั้งอาจจะเป็นแบบ Spring Summer Autumn Winter ที่ผ่านมากับแลนมี่ดาร์ลิ่งที่เพิ่งปล่อยออกมาค่ะช่วยอธิบายนะครับได้คือจริงๆแลนมี่ดาร์ลิ่งนี่มันเริ่มต้นจากช่วงโควิดครั้งแรกเลยที่ผ่านมามันก็ต้องปีที่แล้วเนอะหรือก่อนปีที่แล้วนั่นแหละพี่จำไม่ได้แต่คือครั้งเป็นโควิดครั้งแรกแล้วมันเหมือนพี่ก็ช็อกก่อนนะแล้วลูกค้าทุกคนหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วทุกคนก็ช็อกแล้วก็เสื้อผ้าที่เราทำมาโดยปกติก็จะเป็นชุดแบบฟูฟ่องจากที่เราเห็นชุดแลนด์นี่ก็จะเป็นชุดใหญ่ๆแต่เราจะทำยังไงให้เขาเรียกว่าธุรกิจยังต้องดำเนินต่อไปแล้วก็สนุกตรงกับความต้องการที่ลูกค้าต้องการปรับตัวในช่วงที่ทุกคนก็ยังช็อกกันอยู่ว่าบางทีอยากใส่เสื้อผ้าง่ายๆนะคะอยู่บ้านแต่ยังสวยอยู่แต่ไปความเบาสบายมากขึ้นทำกิจกรรมต่างๆได้อะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เลยเราน่าจะทำเสื้อผ้าที่มันใส่ง่ายแต่จริงๆอันนี้ดาริงมันจะทำตั้งนานแล้วจะทำก็ไม่ได้ทำสักทีแล้วช่วงโควิดเป็นช่วงที่เหมาะสมมากๆก็เลยเป็นลายนี้ออกมาเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ง่ายจับต้องได้แล้วก็ราคาไม่สูงค่ะครับส่วนพี่โบก็คือเราเห็นพี่โบใส่แลนมี่อยู่หลายครั้งมากๆเลยทำไมถึงชอบแบรนด์แลนมี่แล้วก็รู้สึกว่าเห็นอะไรในตัวเองในแบรนด์แลนมี่อะคะคือตัวแบรนด์แลนมี่อะโบรู้สึกแบบเขาไม่ใช่หวานกรุบ
ม่ใช่เปรี้ยวจี๊ดแล้วก็ไม่ได้แบบเท่ไปเลยซะทีเดียวคือทุกอย่างมันดูผสมผสานลงตัวอยู่ในชุดเดียวค่ะแล้วมันแบบตรงกับจริตเราก็เลยรู้สึกแบบเป็นแบรนด์ที่แบบเข้ากับสไตล์ของเรามากๆเลยก็รู้สึกต้องใส่ต้องจัดต้องมีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาใส่อ่ะหุ่นดีมากความแบบคือความอะไรเนาะแบบคือชุดอะพอวางพออยู่บนไม้แขวนอะก็ว่าสวยแล้วพอมาใส่กับตัวเราก็แบบยิ่งสวยเข้าไปอีกก็เลยแบบตอนนี้พี่มีลอยแล้วนะพูดจริงๆนะพี่มีไม่ได้แบบพูดเอาใจนะแล้วพี่มีคะเห็นอะไรในตัวพี่โบถึงสุขว่าแบบอยากร่วมงานกับพี่โบทั้งอย่างตอนที่เปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยพี่โบก็มาเป็นแขกในร้านด้วยอะไรเงี้ยพี่มีเห็นอะไรในตัวพี่โบรู้สึกว่าพี่อยากร่วมงานกับผู้หญิงคนนี้จังเลยจริงๆเนี่ยตอนแรกพี่ก็พี่สนใจจริงๆตอนดูน้องสัมภาษณ์รายการอะไรสักอย่างอะไรพี่จำไม่ได้มันสัมภาษณ์เป็นสัมภาษณ์ในงานอะไรประมาณนี้แหละแล้วน้องก็เป็นคนแบบเหมือนแบบพูดจาแบบไม่มีมากอ่ะไม่มีมากอ่ะแล้วพี่เป็นคนชอบแบบผู้หญิงแบบเนี้ยแบบดูเหมือนแบบสวยเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงสวยแบบทั่วไปอ่ะสวยแบบว่ามีอะไรอ่ะสวยเขาเรียกมีเสน่ห์โบเป็นคนมีเสน่ห์พี่คิดเหมือนเอ้ยทำไมแบบน้องกล้าพูดน้องไม่อายเลยเนาะเหมือนน้องไม่กลัวที่จะไม่สวยอ่ะเป็นความธรรมชาติน่ารักก็เลยชอบเลยแล้วพี่ได้รู้จักกับดีด้วยดีดีลูกออฟครับพี่ก็เลยคุยกันบอกว่าพี่ชอบน้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกน้องคนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยบีก็โอ้ยบีก็หลงโบหนักมากเพราะโบเป็นคนตลกมากเพี้ยนแบบว่าไม่เรียบร้อยที่มีพี่ที่ชอบที่มีชอบคนไม่เรียบร้อยแบบว่าใช่เลยโบคือแบบมีเสน่ห์แล้วก็ตลกอะไรอย่างเงี้ยนิสัยดีก็เลยติดต่อมาร่วมงานกันอย่างสำหรับพี่โบเราช่วงเนี้ยหลังจากที่ละครออนแอร์ไปเราเห็นพี่โบแบบร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นและบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยการมาร่วมงานกับแลนมี่หรือว่าแบบมาซัพพอร์ตแบรนด์แลนมี่อะไรเงี้ยพอได้รู้จักแลนมี่มากขึ้นอะไรเงี้ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับว่าแบบเฮ้ยได้มาทำความรู้จักกับพี่มี่ด้วยกับใส่ชุดของแบรนด์เพิ่มขึ้นด้วยรู้สึกยังไงบ้างอะคะคือที่แบบโมรู้สึกมาตลอดคือรู้สึกว่าตัวพี่มี่เองคือคนแบบเขาเรียกหัวครีเอทได้แบบดีมากมากเพราะว่าจริงมากเลยนะที่แบบว่าอย่างที่พี่มี่บอกนะคะที่แล้วค่ะที่บอกว่าเอาผ้าจากแบบคอลเลคชันตอนนั้นมาแบบทำให้มันเข้ากับในสถานการณ์ตอนนี้แล้วมันไม่ได้ทำออกมาแบบคือไม่ได้ทำออกมาแล้วแบบอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคำนั้นเลยมันรู้สึกว่าโหสวยนะสวยเลยก็ใส่ได้บ่อยด้วยแล้วก็สามารถแยกชิ้นไปใส่กันก็ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าไม่สามารถแบบอะแดปต์ได้ชุดที่แบบใส่ได้บ่อยๆอะค่ะรู้สึกแบบเป็นคนที่แบบเจ๋งดีถ้าที่เราเห็นในคอลเลคชันแบบคอลเลคชันดาร์ลิ่งเนี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนแบบอย่างที่พี่โบบอกคือมันแบบมีแบบแยกชิ้นอาจจะแบบไม่ใช่ชุดเดรสหรือว่าแบบเสื้อที่พี่มี่ใส่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคอลเลคชันไลน์แลนด์มีดาร์ลิ่งอ่ะมันมีความแตกต่างยังไงในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของแบบการผลิตของเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเล่าให้เราฟังได้ไหมคะคือจริงๆเมื่อกี้ที่ลืมไลฟ์ค่ะว่าอย่างที่บอกอย่างที่น้องโมพูดเมื่อกี้คือว่าเริ่มแรกที่ว่าที่พี่ทำใช่ไหมช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็ช่วงนั้นผ้าหรือทุกอย่างปัญหาผลิตสั่งไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็มามองผ้าในสต็อกที่เรามีพวกผ้ายืดผ้าอะไรที่ว่ามันลูกไม้หรือว่าอะไรที่มันเหมือนพอเหลือหมดก็เหมือนถูกเก็บไว้ในโกดังเฉยๆอะไรเงี้ยก็ลื้อเอากลับมาทำมันเป็นเสื้อผ้าตัวใหม่จุดเริ่มต้นมันคือตรงนั้นมันด้วยปัญหาการสั่งผ้าการส่งผ้าโรงงานทุกอย่างปิดหมดอะไรเงี้ยค่ะมันก็พี่อยากให้ราคาอันดับแรกคือที่พี่คุยกับน้องๆทีมงานว่าที่ว่าเราอยากให้ราคามันเข้าถึงง่ายใช่จับต้องได้ใช่แล้วก็รู้สึกว่าไปถูแม่ครูแม่ย้อนคำช่วยพี่แม่ดูคือจับต้องได้แล้วก็ทุกคนสามารถซื้อใส่ได้ทุกวันก็ใส่อยู่บ้านก็ได้ใส่ไปทำกิจกรรมเล่นกีฬาก็ยังได้มันอยากให้เป็นเสื้อผ้าแบบเหมือนตัวเก่งอะดาร์ลิงก็มาแลนด์มีดาร์ลิงก็คือเป็นตัวโปรดทำนั้นว่าเหมือนว่าหยิบมีเสื้อก็มีต้องมีติดตู้อะหยิบใส่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้สึกว่าเชย
แล้วก็ใส่ผ้าทำได้หลายกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะเป็นเสื้อผ้าใส่ง่ายแต่มีดีเทลเล็กๆที่มีความเป็นแลนนี่อยู่นี่มีอย่างที่น้องใส่อย่างที่โบใส่ก็จะเป็นผ้าลินินนี่มันผสมคอตตอนเขาดูสิตัวปลาแล้วก็สีสวยมากสีสวยมากเลยลายมีนะที่โบใส่ก็จะมีงานปักมือที่ยังเป็นตัวตนของแลนนี่อยู่ค่ะพี่ซีดาลิงมีตอนหนึ่งพี่ลูกกอล์ฟที่ตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไปเที่ยวอังกฤษแล้วแบบว่ามีเขาใส่คำว่า kiss me darling เสื้อยืดแล้วเขาบอกว่าเขาทวิตว่ามีฝรั่งเดินมาบอกว่ารู้ไหมฉันจะจูบเธอแล้วนะถ้าเธอไม่มากับแฟนเลยเนี่ยต้องใส่บ้างแล้วล่ะบ้างแล้วแล้วเมื่อกี้พี่มี่บอกพูดไว้คำหนึ่งที่เราสนใจมากว่าเหมือนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคำว่า Lenny Darling เนี่ยเป็นแบบเสื้อผ้าชิ้นโปรดของเราแต่ละคนมีเสื้อผ้าชิ้นโปรดที่แบบมีติดตู้ไว้ตลอดไหมคะอย่างเราจะเป็นแบบเสื้อยืดสีขาวที่เยอะมากอะไรเงี้ยอย่างแต่ละท่านมีแบบไอเทมชิ้นโปรดที่แบบต้องอยู่ในตู้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็มีนะของพี่ก็มีก็คือต้องมี Lenny ติดไว้ในตู้ใช่ไหมคะต้องมีอะไรมีติดไว้ในตู้นะคะเป็นเสื้อตุ๊กโปรดเสื้อสวยมีค่ะมีไหมคะแบบว่าเป็นไอเทมชิ้นใหญ่ก็น่าจะเป็นที่ชอบกางเกงยีนเสื้อแบบสเวตเตอร์อย่างงี้มันก็ใส่ง่ายแต่บางทีเอาไปมีแบบที่เป็นกระโปรงลูกไม้หรืออะไรนี้ก็ได้หรือจะเล่นมีลายค่ะนั่นก็ได้เสื้อยีนต้องมีที่จริงแล้วพี่เป็นคนชอบจะเอามันเอาไปมิกกับอะไรก็ได้เสื้อลูกไม้ของแลนนี่จะเป็นสเวตเตอร์มันได้หมดอันนี้ต้องมีแล้วก็หยิบได้ง่ายติดตู้เลยอย่างพี่โบมีไหมคะโบก็เป็นเกงยีนเสื้อยืดจริงอันนี้ก็เป็นเหมือนเสื้อเชิ้ตเนาะแต่ก็สบายเหมือนกันใช่แต่ว่าถ้าอยู่บ้านจริงๆก็คืออย่างที่มีบอกค่ะแล้วก็ชุดเครื่องไม้เหมือนแบบชุดนอนไม่ได้นอนอะไรเงี้ยแม่ก็สบายนะมันเย็นอ่ะผ้าเย็นมากคอลเลคชันนี้ก็มีนะคะนี่ใส่ของใส่กันไงใส่ของใส่ชุดฐานะถ้าในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยทั้งสองท่านอยากจะมาร่วมงานกันอีกไหมคะอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบถ่ายแคมเปญหรือว่าแบบออกคอลเลกชันร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์เป็นแบบคอลเลกแคปซูลคอลเลกชันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าทั้งสองคนมีความแบบคลิกกันบางอย่างที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากอยากทำงานร่วมกันอีกไหมคะถ้าสมมติว่าสถานการณ์มาเจอกันได้อะไรอย่างเงี้ยตามปกติของพี่มีแน่นอนเลยจริงๆยินดีโอ้ยหลายๆอย่างแต่น้องจะว่างหรือเปล่าเข้าใจในพร้อมค่ะพี่มีพร้อมคือมันมีอีกหลายอย่างที่แบบเราสนใจอยากจะร่วมงานกับโบอะไรอย่างเงี้ยทั้งเดี๋ยวพี่มีแบบมันตรงกับ20ปีแลนนี่ด้วยคือน้องเป็นเขาเรียกน้องเป็นแลนนี่เกิร์ลเป็นมิวซิ่งแบบคือพี่ชอบผู้หญิงที่สวยแต่ไม่ได้สวยด้านเดียวโบเออโบเขามีอะไรหลายอย่างซึ่งแบบเนี่ยเขาเป็นแบบนี้แหละเขาไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีใครที่ว่าไม่มีใครสวยเพอร์เฟกต์แต่ทุกคนสวยในตัวในแบบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มั่นใจในแบบที่ตัวเราเป็นแค่นั้นเองมันไม่ต้องสวยเพอร์เฟกต์เหมือนใครสวยแบบที่เราเป็นแล้วโบเขามีความตรงนั้นแบบชัดมากๆเลยใช่ไหมใช่เพราะมีเสน่ห์แหละด้วยตัวของเขาเองแหละอย่างเราก็เห็นแหละเริ่มต้นก็ต้องเห็นแล้วหุ่นก็ดีอีกอันนี้ไม่อวยแต่ว่าเขินแล้วเมาจริงสูงแบบเฮ้ยโบสูงสูงนี่หนูว่าโบสูงเคยเป็นนางแบบพี่ก็เลยไปสื่อดูเอาหุ่นดีอีกอะไรเพอร์เฟกต์แล้วพี่โบค่ะอยากร่วมงานกับแลนนี่ไหมคะในอนาคตที่เป็นแบบร่วมงานจริงจังอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อกี้พี่มีบอกว่าเราอยากชวนมางาน20ปีแลนนี่อีกอะไรเงี้ยค่ะมีไหมคะล็อกคิวเลยค่ะนี่พร้อมค่ะพี่มีขอแค่พี่มีเรียกมาพี่มีดีมากเลยโอ้ดูสิเริ่มต้นพี่จะให้ทำยังไงดีล่ะตอนนี้คือต่างคนต่างฉีดยาซึ่งกันและกันไปแล้วนะคะขึ้นหลังมาโบขึ้นหลังนี่
สุดท้ายแล้วอยากให้พี่มี่แล้วก็พี่โบฝากคอลเลคชันแอนมี่ดาร์ลิ่งแล้วก็ฝากผลงานพี่โบอาจจะมีแบบผลงานละครหรือว่าผลงานอะไรให้เราติดตามแล้วก็ส่วนพี่มี่อาจจะฝากเรื่องแบรนด์อะไรก็ได้ค่ะเชิญเลยฮะพี่มี่ก็ฝากลายแอนมี่ดาร์ลิ่งด้วยนะคะเป็นดอกไม้อันนี้ซึ่งพี่ว่าก็ทุกคนน่าจะมีอย่างที่ว่ามิ้งใส่ติดตู้ไว้แล้วก็ใส่อยู่บ้านก็ได้ใส่ไปช้อปปิ้งใส่ไปออกกำลังกายก็ได้มันก็เติมสีสันให้ชีวิตนะคะในช่วงนี้ราคาก็สบายๆแล้วก็รอติดตามแลนนี่ AW เดือนหน้านะคะแล้วก็งานครบรอบ20ปีจะมีเซอร์ไพรส์อะไรกันอยากให้ทุกคนติดตามดูนะคะฮะฉันไม่บอกเลยครับก็ฝากผลงานตัวเองก่อนนะคะฝากละครนะคะใต้เงาตะวันนะคะใช่ไหมใต้เงาตะวันทางช่อง3นะคะเล่นกับพี่หมากปรินนะคะค่ายแม่นกจริยาค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดนานนะแล้วก็ภาพยนตร์นะคะเรื่องอยุธยามหารวยค่ะเล่นกับพี่เกมศิราอยู่นะคะแล้วก็เร็วนี้จะมีมิวสิกวิดีโอนะคะ MV ของพี่ก้องสหรัตน์ค่ะพี่โอเคหรือเปล่ากับพี่อเล็กซ์ศิราเดชนะคะน่ารักคนผลงานเลยมีอะไรอีกบ้างหมดแล้วแล้วก็รอติดตามนะคะผลงานทั้งหมดเลยแล้วก็ฝากด้วยค่ะแลนนี่จาริ่งนะคะดูสิเริ่มต้นดูสิพี่บอกรู้ว่าขายเก่งมากขายเก่งมากเป็นลูกไม้หรือว่าสตรีทอะไรยังไงหมดเลยฝากด้วยค่ะโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆที่มาร่วมคุยกับเดอะสแตนดาร์ดบ็อกซ์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับก็ถ้าใครสนใจสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างครับผมและคอลเลคชันนี้ที่ร้านทางออนไลน์นะคะไลน์ของแลนนี่แล้วก็ที่เอมบาซีชั้น2โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ